เฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วมูลนิธิใดที่สนับสนุนข้าวสังหยดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1มูลนิธิเตียงจิราชิวัตรและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมเซ็นทราแกรนด์ลาดพร้าวรายชื่อผู้โชคดีคุณสิริพรหานช่วยลพบุรีคุณวิรุณรัตนปริคนปทุมธานีคุณรุจิราเอ็มสมบุญระยองคุณชุติมนสุวรรณาคีลำพูนคุณเสริมเกียรติจันทร์ประภาพนนทบุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้อาหารของปลาบูด้าคือปลาอะไร1ปลาทู2ปลาไส้ตัน3ปลาทรายช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักและบัตรรับประทานอาหารทะเลจากชาเลรีสอร์ทมูลค่า 5,000 บาท5รางวัลค่ะกดดอกจัน336 088แล้วโทรออก